คสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พอดีเฉพาะกิจนะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะแต่ทำมาได้ครึ่งทางแล้วก็เลยถ่ายคลิปดีกว่าเอามาเป็นตัวอย่างกันนะฮะว่าเปลี่ยนไอ้แก้วแบบท่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำยังไงนะก็จริงๆผมก็เคยทำรถผมไปบ้างแล้วแหละแต่วันนี้เป็นรถน้องผมนะมาดูกันบ้างนะว่ารถคันอื่นก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะวันนี้ท่อแท้ด้วยนี่ท่อแท้ด้วยท่อนี้เลยนะตอนนี้ทำมาได้ถึงรื้อออกหมดนะเอาออกหมดเลยใหญ่เย้ยพวกนี้เอาออกหมดเลยนี่อะไรวะเนี่ยคอยกันหม้อยังใส่ซะเยอะแกะโคตรยากเลยของแท้เลยมันเป็นสนิมมาแล้วอ่ะมันจะทำให้ท่อไส้ขาดนะเดี๋ยวไส้นี้ขาดแล้วยุ่งอีกนะไม่แต่เห็นถ้าพวกข้อแท้ๆมันจะมีชุดซ่อมแล้วใช่ไหมเห็นมีรับซ่อมอยู่เห็นเพื่อนพี่ซื้อชุดซ่อมของอาคามานะที่เป็นข้ออาคามันจะมีชุดซ่อมเซิร์ชในเน็ตเจอแต่อาคาเธอมีไม่ใช่ไม่มีเลยเทอร์มินอลไม่เคยได้ยินว่ะโอ้ยดึงไม่ออกอยากกันไกลตัดจังเลยโคตรคันคันต้องโดนนิดนึงยังคันเลยโอ้ยมีไฟด้วยแนบเลยอ่ะมึงใช้นี่สับเหรอเมื่อขาดเว้ยมึงก็ปอกมะพร้าวเลยมึงก็กุยมะพร้าวเลยเอาเท่าที่เราออกได้ตรงนี้เขาเชื่อมมาเนี่ยข้างในเขาเชื่อมมาเชื่อมติดเลยได้ประมาณนี้ไม่ออกแล้วเชื่อมติดมาเลยมันเข้าขึ้นได้เฮ้ยหมดเลยหมดหมดแล้วหมดอยู่โอ้ยจะบาดมือกลัวบาดมือมากมันคมมากเลยนะโอเคประมาณนี้ปล่อยขัดหม้อไม่ไรมันแบบใหญ่ไปเล็กนะรีดแล้วเนี่ยรีดลมเลยนะมีสูตรของมันแฮะเช่นเดิมนะฮะใหญ่ไฟเบอร์เบอร์450นะ430 450 90บาท1กิโลแล้ว90บาทถูกสุดนี่แหละอยู่ได้เป็นหมื่นโลไม่ต้องมีตะแกรงตะเกิงทนสุดๆเสียงดีด้วยเดี๋ยวดูวิธีใส่แป๊บนึงเบอร์450โล90ร้านเซรามิกทั่วไปเลยครับเออพอดีเลยไหมไม่ต้องทำอะไรเลยเออเป๊ะเลยวันได้พอดีเลยอ่ะใช่เราไม่ต้องทำอะไรมากครับนี่เลยจับม้วนง่ายแน่นๆเลยมันเป็นสามเหลี่ยมวะนี่ก็ได้มันเป็นสามเหลี่ยมแต่นี่น่าจะคันอยู่เนี่ยก็ถ้าไม่ไปขีดให้มันเป็นขุยมันจะไม่คันหรอกแต่ถ้าเป็นขุยแล้วคันได้พอดีเลยโลนึงพอดีอ่ะเน้นแน่นเลยอ่ะเดี๋ยวพอเราใช้งานไปมันก็จะยุ่ยแล้วก็เป็นขุยๆเองใส่เข้าไหมเนี่ยโคตรแน่นเลยแน่นมากอ่ะนี่อ่ะ
ี๋ยวใส่พันไว้ก่อนให้มันอยู่ทรงเดี๋ยวยัดลงไปให้ได้ที่เหลือยัดลงไปให้ได้ไม่มีเลยมากง่ายเลยนี่พอดีเลยสินค้าใกล้ตัวคือไอเนี่ยหนึ่งเส้นน่ะมันบี้ออกมามันจะเป็นขุยๆนุ่มๆเห็นไหมแล้วพออีกหน่อยพอใช้งานไปมันก็จะนุ่มมันเองอ๋อเออมันคือเป็นร้อยๆเส้นอยู่ในเส้นใหญ่เส้นเดียวอ่ะแต่พอมันเป็นเส้นใหญ่มันก็ทนความร้อนมากกว่าอันนี้ก็วิจัยแบบเข้าใจอยู่คนเดียวนะ ไม่ได้วิจัยมาจากไหนโคตรแน่นแน่นๆเลยนุ่มๆเลยมั้งเนี่ยเสียงกลับเหี้ยแน่นที่ไหนบางทีก็ท้อเลยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวกว่าจะยัดหมดมันจะเข้าได้จริงโง่ฮะเลยได้มันต้องได ตอนใส่แต่ใยนี้มันดีมันเป็นเส้นใหญ่มันไม่เป็นขุยเราก็ไม่ค่อยคันเท่าไหร่แต่มันคมมากนะถ้าเราไปนั่งขี่กับแป้งมือผมโดนกระดาษทรายเนี่ยตอนแรกพี่ก็เอ้ยนั่งขี่ด้วยตอนครั้งแรกโอ้มือบางเลยอ่ะมันขัดกระดาษทรายมาเลยมันคมมากไม่ลงหรอกมันติดหัวมันปลายมือปลายนิ้วนี่โอเคครับจากความพยายามก็ใส่เข้าจนได้ต้องช่วยกัน2คนเพราะไส้ข้างหน้ามันจะเยื้องนิดนึงแล้วก็ต้องตอกดันกันเหนื่อยเลยแต่ก็ใส่ได้แล้ว1กิโลใส่เข้าไปแน่นปักเลยเดี๋ยวอีกหน่อยหนักหนักกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะหนักเลยอ่ะใช่ป่ะเออหนักเลยอ่ะต้องใช้ไม้ตอกอ่ะเดี๋ยวมันเป็นรอยน่าต้องมีค้อนยางมีขี้เกียจเดินไปเอาจะเข้าแล้วแหละเข้าแล้วโอ้โหเจ๋วอ่ะได้แล้วได้แล้วยันจะแก้วท่อเทอร์มิสอะไรนะเทอร์มิสหน่อยโอ้โหคันคันแข็งแล้วนะรับจากน้ำจากอันนี้ป่ะเอออย่างเงี้ยอันนี้หรือเปล่าวะโอเคใช่ไหมใส่แล้วมันจะสวยไหมนี่อย่างนี้นี่ด้านบนนี้อ๋อโอเคแล้วมุมนี้คือมุมนี้ยิงก่อนยิงน้ำตรงI
แน่นเบอร์มันใหญ่มากฟิตมันเยื้องกันนิดเดียวจองแรงเลยมันไม่ถึงจองเหมือนดันนี่เฉยแต่ถ้าเราไปปัดแรงๆมันจะเป็นคว้านใช่อ๋ออย่างเงี้ยเราดันให้ท่อมันขยับเท่ากันไม่งั้นมันก็ใส่ไม่ได้ใช่แต่ถ้าเราไปปัดแรงๆมันจะสึกเป็นรูโบเลยอะลองวางดีกว่าวางดีกว่าโคตรแน่นฟิตเลยมันเบลิ่มเลยเดือนเบอร์ใหญ่มากเบอร์โคตรใหญ่อะ6อะไร44เนี่ย 6.4 6ครับ4นี่จะหมดแล้วแข็งมากเลยต้อง3รอบใส่หมดยิ่งตัวใหญ่น่าจะยิ่งแข็งใช่แล้วคิดดูถ้าเป็นสแตนเลสอะแข็งแค่ไหนโคตรแข็งมันมีแบบออโต้ไหมเป็นเครื่องเนี้ยใช่ไหมไม่รู้ดิน่าจะมีนะเป็นไฟฟ้าเคยเห็นอยู่นะมันลื่นปักเลยจะเอามือบีบไม่ไหวนะเดี๋ยวตัวนี้มันโคตรทนเลยในยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ใช้โคตรดีทุกทีซื้อแบบราคาพอๆกันนะมันก็ไม่ได้ทนเท่านี้นี่แข็งมากแข็งมากทีเป็นงั้นรูดไปแล้วอ่ะมันแข็งขนาดนี้ใหญ่แล้วสุดท้ายรัดอะไรท้ายสุดยี่โทโต้ยี่ห้อโทโต้อะไรยี่ห้อโทโต้โทโต้เข็มขัดด้านหลังไม่มีมันน่าจะขาดอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยบูทเยอะใส่เรียบร้อยความจริงทำไม่นานนะความจริงแป๊บเดียวอย่างนั้นแหละไปไหนลูกนี่วิธีการดึงสปริงใช้สายไฟง่ายๆเลยต้องเอาจากข้างล่างต้องซื้อที่ดินครับแต่สายไฟนี่สายไฟอยู่ง่ายๆไม่เจ็บมือด้วยโคตรเท่สายไฟกะกะสายอะไรไม่รู้สายกล้องสายกล้องรถไปแล้วโอเคมารอฟังเสียงกันเลยไม่รู้เสียงจะเป็นไงเสียงจะแข็งๆหน่อยอะคันนี้ก็เหมือนกันวิ่งได้140ตอนนี้เรียบร้อยสวยไหมสวยไหมฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้า
ยังไงกี่บาทนะทำไป90บาท90บาทตัวไปนิดนึงเลยค่าน้ำแก้วหนึ่ง60บาทจบเลยรถยังเงาวิ่งเลยอ่ะก็ซื้อปุ๊บแล้วฟอร์ซ่าตัวใหม่ก็ออกใช่ไหมเดือนตัวใหม่ออกแต่ตัวนี้ยังไงก็สวยอมตะนะมันสวยใช่